อาจารย์เจริญพรงานโยมโอ้เอฟซีเอฟมินเขาก็มาหลายช่องเนาะหลายช่องโยมเป็นยังคือให้เขามาเด้อแถวมันเปลี่ยนจังได๋ได้โตเน่นโตคักตัวแน่บ่ฮู้จังได๋มีข่าวอีหยังสิแจ้งเอฟซีย้านบ่ทันเพิ่นนั่นนะฮะย้านบ่ทันหมู่เพิ่นเอาวันนี้เป็นจังไหนกว่าทั้งห้องน้ำจังไหนคือให้หลวงพี่ลุยยังไงแต่หลวงพี่สองรูปยังไหนว่าผสมปูนจนแอวโก้งคงลงแอวโก้งมาแล้วมันปัจจัยว่านี่ท่านพ่อนะอันที่มาจ้างนั่นเขากับบ้านพ่อปัจจัยว่านี่พ่อบ้านไหลคือว่าสิมาจ้างมันก็ต้องรองเงินทุกคนโอ้ไปว่าสาเหตุที่เป็นยังพาคอยได้ลงมือเฮ็ดมือท่ามเองเนาะเยอะเฮ็ดไปถ่าซ้ำๆมีเงินมีหยังก็พ่อจะจ้างสร้างแน่เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆโอ้แต่ว่าในส่วนจตุปัจจัยทั้งห้องน้ำทั้งรางนี่มันแล้วได้พ่อแล้วพ่อแล้วแต่ว่าผู้ทั้งเครื่องนี่ก็อยากใส่คือกันก็เลยฟ้าเฮ็ดก็อยากใส่คือกันอิฐเหลือจากพุ่นบ่ปูนเหลือจากพุ่นก็ทอดมาใส่ทั้งพี่นําบ่ทอดมาใส่ทั้งเครื่องเนี่ยโอ้เติมก่อนเติมหยังไปบ่พ่อก็สิก็ยังบ่มีอยู่นะก็ต้องรอญาติโยมคือเก่าล่ะโอ้ผู้คนสิมาซอยเฮ็ดซอยสร้างหรือว่ามาซอยทําบุญผู้สนใจกันเนาะอือคนละนิดละน้อยไปครับแล้ววันนี้เดี๋ยวมันเหลวใช่ไหมครับผมแล้ววันนี้เหลือห้องน้ำอีกจักห้องอาจารย์ที่ห้องที่เฮ็ดอยู่นี่ห้องน้ำอีกประมาณสองห้องห้องน้ำอีกประมาณสองห้องเหลือห้องนี้ก็สี่และอีกสองห้องอีกสองห้องแต่ว่ากุฏิยังครบกุฏิก็ยังครบก็ยังครบบ้านนี้บ้านใดกุฏิยังบ้านต้องบ้านนี้ต้องอืมบ้านนี้อยู่อ๋อแต่ว่าไปจังหวังนี้ก็อาจจะมาคนก็คือเราปากไปแล้วเนาะท่านสร้างมันก็ว่าสี่มาเฮ็ดกับบ้านบ้างครับแต่ว่าตุนเงินเท่ากับบ้านในพ่อใจคนเบิดนะแต่ว่าคุยกันไว้แล้วคุยไว้แล้วว่าสิเฮ็ดอยู่แต่ว่ากระถางเงินมามัดจำข้าเจ้าวันต่อไปถางเงินมามัดจำให้เพิ่นโอ้เพิ่นก็สิได้ไปซื้อเล็กซื้อหยังมาร่วมมือว่าสั่นเพิ่นว่าบ่ข้าเจ้าสิเอามัดจำหลายปานใดจักที่500เองที่เพราะใดบ่จังโอ้มัดจำหลายอยู่แล้วบ่25,000ทั้งเบิดกุฏิหลังเท่าใดเนี่ย55,000เออโอ้คัน55,000ที่ FC เพิ่นโอนมาอยู่นี่น่ะอาจารย์เออFC เพิ่นเว้าอยู่คือว่าโอนมาให้อาจารย์แล้วว่าซั่นว่าสิไอ้ในส่วนกุฏิว่าซั่นเออแล้วก็คอยทยอยเพิ่นน่ะนอนบ่เพิ่นอยากได้ไปเอาทุนเอาหลายมันก็บ่พอจังซี่น่ะโอ้ก็ปัจจัยเอาง่ายๆว่าในส่วนกุฏินี่เงินมาจำพอแล้วจะสิใจทั้งเบิดยังบ่พอบ่พอโอ้ระวังจักจักเกียรติห้องน้ำหลายเด้อครับห้องน้ำเกือบแสนสมบัติโอ้ยห้องน้ำหาห้องเกือบแสนนี่น่ะอาจารย์เนาะขาดอยู่ดิมันกับแพงกับเฮ็ดจังได๋เนาะในเฮาผลิตเองบ่ได้เนาะตอนนี้สร้างจ้างสร้างเอ้าบัดนี้ฝันว่าจังได๋บัดนี้อาจารย์ลองเว้าใหม่ดูฝันว่าจังได๋มาวิเคราะห์ซอยกันพอเรียนญาติโยมผู้หญิงหลายมามักคือจังสิมามักสู่มักสาวนี่โอ้ฮักมักกันในเชิงชู้สาวในฝันน่ะเออแต่ว่าเสียงเลขนี่คันฝันนั้นสิคือว่าเลขของเขาแล้วนะครับคิดว่านะครับเพราะว่ามันเคยจําเนาะความฝันแต่ก่อนแต่ก่อนมาคันฝันนั้นสิว่าเลขของเขาแล้วครับครับโอ้ดําดังซั่นนะเห็นซั่นมันก็เลยมาฝันมันขึ้นนี่มันเลยเป็นซั่นคือว่าเลขซุ่มนี่คือเขาแล้วแต่ว่ามันสิเขาตัวใดนั่นพอมันเสียง2คู่เนาะโอ้เสียงแค่โตกันแน่เลยเนี่ยอาจารย์เสียง509 509กับ56กับ56แม่นก็เลยฝันได้ฝันจังซี่มาได้ฝันจังซี่มานี่ว่าสาเหตุที่เอื้อนมาอย่างหนึ่งว่าจังว่าก็สิเอื้อนมาก็ว่าอยากให้รู้จักกันนะโอ้แต่ส่วนตัวเก่าที่เฮาปล่อยไปก็ซื้อแล้วก็ซื้อคือเก่าน่ะเอ้าความหมายมันเลขเดียวกันอาจารย์มันเป็นเลขตัวเดียวกันแต่ว่ามันอาจสิเปลี่ยนเฉพาะว่าเป็นหลักก็สิครับผมเอาศูนย์มาใส่กลางเมื่อศูนย์มาใส่ท้ายครับฟันว่าอาจารย์ฟันว่าคือว่าสรุปได้เลยสรุปเลยสรุปเลยบ่เปลี่ยนแล้วบ่เปลี่ยนอีกแล้วมันนอกจากว่าสิฟันใหม่อีกนอกจากว่าสิมาปิดวันต่อไปนอกจากว่าสิมาปิดแต่ว่าส่วนหาเก่านี่ก็คือว่าแม่นดีเด้แต่ว่าพันเพิ่นขึ้นไปอยู่ทั้งมันสิบ่แม่นมันสิลงมาทางล่างคันลงมาทางล่างนี่6กับ9บ่56กับ59เท่าโอ้ยบ่แม่นดอกอาจารย์ก็เลข3ตัวเขาเว้ามาออกทางล่างดอกเว้าไปทั่วที่ไป
ก็ต้องเพิ่มลงมาทั้งหลังอยู่นะบอกห้าศูนย์เก้านี่แปลว่ากันมันบอกขึ้นต้องเพิ่มนี่มันบอกขึ้นห้าศูนย์เก้ามันต้องออกมาออกทั้งหลังหมายถึงอาตัดอาตัดตัวไทยว่าขึ้นยังไงตัดไทยตัดตัดไทยตัดศูนย์ตัดไทยไทยมาเดี๋ยวนี้เรียกอาจารย์ที่มีสามครูขันวางสั่งมีศูนย์เก้ากับห้าเก้าแม่นบ่แล้วก็มีห้าหกห้าหกสามครูนี่ขันกันอาจารย์ว่าลักษณะนี้แม่นบ่ห้าครูแต่ว่าที่อยู่บนอยู่ล่างนี่กูนี่โอ้เนียนเนียนที่สามกูเจ้าแปลกนี่งวดก้อนอาจารย์ว่าว่าคักกว่านี้งวดนี้นี่งวดนี้เรามั่นใจเลยเราขนาดนี้งวดนี้เราตีรังการหลายรอบกันงวดนี้มั่นใจแค่ข้างนี้วะมั่นใจแค่ข้างนี้แหละบ่แม่นว่าเพื่อนไข่นี่โอ้แต่เราขันมั่นใจหลายซื่อหลายนี่ครับนะกะตีรังการหลายรอบแน่นะเจ้ากันสาธุเป็นจังหุ่นจังกุ้นเด้อปู่เอ้ยปู่ปารักษาอยู่นี่ก็ได้ให้ได้เฮ็ดได้สร้างเด้อปู่เอ้ยเว้าคําใดไปให้เป็นว่าจาศีลเนาะปู่เนาะแม่นบ่แม่นปู่เพิ่นก็สิอยากให้เฮ็ดได้สร้างว่าเนาะครับเพิ่นแม่นก็ได้เพิ่นก็มาอยู่2ปีกว่าสิ3ปีแล้วครับค่อยงมค่อยซ่าไปอย่างนี้ครับมันมีหยังมันนะครับแต่ล่านี่พักเสาเอิ้นกุฏิมาพัก3เที่ยวสร้างไม่มีเงินจ้างคนบ่มีแต่โอ้กุฏินี่แม่นเพิ่นเฮ็ดไว้ก่อนเนาะครับผมเพิ่นเลี้ยงอยู่เฮ็ดแต่ได้กว่าอีซื่อจักปีแล้วแต่กุฏิหลังนี่เฮ็ดมั่นบ่ปีกว่าหรือ2ปีเลยปีกว่าแล้วกุฏิเฮ็ดทีละ2ปีบ่ทันแล้วก็ต้องก็ตามเงินเนาะก็เงินความหมายเฮาบ่แม่นไปเอื้อนเอาเงินมาแน่โลดเนาะซั่วสิไปเทียบซั่วสิได้มาเนาะสิได้มาแล้วซั่วแล้วสิเก็บสะสมไปมันก็เลยบ่บ่เรียวง่ายครับห้องน้ําเพิ่นก็ห้องเฮ็ดมันได้ได้นี่ครับผมก็คือบ่เรียวง่ายแต่ห้องเฮืองก็ยังบ่มันกันไหนกูตรงกูตีหยังก็ยังบ่ได้ฉาบมันบ่บ่บ่ได้ฉาบฉาบแล้วก็สิเทพื้นก็สิฉาบแล้วก็สิปูก็บ่อ้าวพื้นก็ยังบ่เทอีกเอาแล้วเราอยู่จังไหนซั่นเราอยู่ไสพื้นเทแล้วเพิ่นอยู่ในศาลาเอ้าเพิ่นบ่ได้อยู่กุฏิบ่เจ้าอาวาสบ่เพิ่นอยู่ในศาลาในศาลามีห้องพักห้องเก็บของบ่ว่าสิพักอยู่นะมาสร้างบ้านแต่นั่นละอยู่ศาลาน่ะดีแล้วครับเพราะว่ายามมื้อเช้าเฮาก็เปิดประตูออกมาก็นั่งให้พรเลยอยู่นั่นเลยยามที่สันเฒ่าสบายครับก็แล้วก็นอนนะครับสันแล้วก็นอนในหั่นแล้วครับย่ามสันแล้วก็ย่างเปิดประตูย่างเข้าไปเลยพักผ่อนเลยนะแม่ห้องเก็บของนะต้องแม่ห้องเก็บของห้องเก็บของน่ะเราไปปัดกวาดเก็บห้องเก็บของอยู่จะเรียกส่วนสาดอยู่นี่เจ้าอาวาสก็ได้เมื่อคืนมันเหลือส่วนตัวเล็กเนาะมันสิเป็น3ครูด้วยครับโซ5 6นี่เฮากัน5 9ซื่อดอกกัน5 9ถ้าว่าเป็น5ก็สิเป็น5แต่ว่าส่วนทั้งเทิงนี่5 0 9นี่มันเป็นตัวเดียวแต่ว่าเป็นซับเปลี่ยนกันสลับกันซื่อๆสลับรักก็ซื่อพื้นบ้านฮะครับโอ้ผมก็บ่เคยมาถ่ายทําดึกปานนี้หรอกโอ้ยพี่แน่พุ่นเนาะครับผู้ได้ซื้อแล้วก็ซื้อไปแต่ว่าเพียงแต่ว่าให้ซื้อกลับนี้เท่านั้นกลับขึ้นกลับเออกลับรับสลับกันเบิ่งเดี๋ยวที่มันแม่นเรื่องมันสิถึกแล้วก็บ่ถึกนะแต่ว่าสําหรับตัวผู้นี่ให้ว่ามั่นใจเกินร้อยแล้วล่ะงวดนี้เนาะว่ามื้อวันแม่นเด้อครับผมแต่ว่าสิเปลี่ยนจังได๋แต่ว่าผมมั่นใจอยู่แล้วว่าเลขผู้สิเข้าแต่ว่าผมก็บ่รู้ว่าสิเข้าตัวใดผมเกิดมาคันสมมุติว่านั่นน่ะก็บ่หลุดออกจากชุดเต็มหรอกแม่นบ่หลุดแท้ชุดเต็มในชุดเต็มชุดเต็มมันก็มีเบิดเนาะครับผม15งวดบ่เคยพลาดจะมาอันอาจสิหลายตัวแน่แต่ว่าอาศัยเอามาแนมเอาจอจงบ่ได้ครับจอจงบ่ได้เฮาเอามาแนมก็สิเอามาซื้อรถโอ้ยเด็กจักตัว11ตัว11ตัวคือ9ตัวแต่มวยรถมวยคั่วไปแล้วโอ้มันก็แล้วกันได้นะครับเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาความฝันมาฝันจังซี่แล้วก็เลยคิดว่าบ่ต้องตัดได้หรือว่าเลื่อนหน่อยได้ครับฝันว่าสิเป็นคือความฝันครับที่เอาไปเสี่ยงมึงได้เพื่อมั่นใจมั่นใจว่าเขาครับเอาสั่นตัวเนาะได้ไพ่พ่อไอเวลาก็ได้อาจารย์เพิ่นที่เขาจำวัดตอนนี้เฮาก็ได้ครับผมเนาะครับเอาคนเดียวเนาะเสี่ยงกับเพิ่นมึงแม่นบ่เอารบกวนอาจารย์ซะมีนะครับอาจารย์ครับขอบคุณจากหลายๆครับมีสุขพี่น้องกับทุกคนทุกท่านทุกสายทุกจุดทุกโยมเสียงฝันบ้างค่ะนี่ก็ชัดเจนเนาะค่ะแนวทางของพระธุดงค์012เนาะค่ะที่ฝันดีเนาะค่ะได้ฟันธงให้แล้วเนาะค่ะพี่น้อง
บน509เนาะค่ะล่าง56เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะปูได้ตัดให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปจับเสียงลอตเตอรี่เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องแอดกลับมาเอาแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดเข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นแรงใจให้ทางช่องเนาะค่ะแอดกับสิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะพี่น้องการลำๆด้วยๆกันทุกคนเนาะค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาที่ดังใจคิดเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ